สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางFacebook ด้วยนะครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูปลานิลทอดซอสมะขามสมุนไพรครับวันนี้เราจะนำปลานิลมาแร่ให้เป็นชิ้นนะครับแล้วก็ทอดให้กรอบคลุกกับซอสมะขามที่มีรสชาติหวานเค็มแล้วก็มีความอมเปรี้ยวนิดๆนะครับจากนั้นก็นำมาคลุกกับสมุนไพรทอดอีกนะครับทำให้มันมีความหอมแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะครับเป็นเมนูปลาที่ทำง่ายๆแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยจะชอบมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เปิดร้านอาหารอยู่นะครับสามารถนำเมนูนี้ไปบรรจุในร้านอาหารได้เลยนะครับเพราะว่าต้นทุนก็ต่ำทำก็ง่ายนะครับแถมเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับทานกับข้าวก็ได้ทานเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นปลานิล1ตัวน้ำหนักประมาณ800กรัมเราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นน้ำเปล่า120มิลลิลิตรแป้งทอดกรอบ100กรัมกระเทียม50กรัมตะไคร้ซอย90กรัมใบมะกรูดฉีกประมาณ15ใบพริกแห้ง20เม็ดน้ำมะขามเปียก6ช้อนโต๊ะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นด้วยนะครับน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะผสมแป้งสำหรับทอดกันก่อนนะครับเราใช้น้ำเปล่าผสมกับแป้งทอดกรอบนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับเราก็จะได้น้ำแป้งสำหรับชุบปลาทอดนะครับตัวนี้จะช่วยให้เนื้อปลาเนี่ยไม่เละแล้วก็ไม่หดด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาแร่ปลากันนะครับหลังจากที่เราได้ปลามาเราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็นำมาแร่ให้เป็นชิ้นครับแต่ที่จะผ่าจากด้านหลังลงมานะครับจากนั้นเราก็ลากไปที่หางแล้วก็ลงไปที่ท้องนะครับจะเจอก้างตรงกลางเราก็ดันแรงๆให้ก้างเนี่ยหลุดไปเลยนะครับนี่เราก็จะได้เนื้อปลาแบบนี้เลยนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะแร่จากด้านหลังนะครับแล้วก็ลากลงมาที่บริเวณหางนะครับวนไปที่ท้องมันจะมีก้างตรงท้องนะครับเราก็ออกแรงดันแรงๆนะครับเลาะตามก้างตรงกลางมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดให้มันขาดจากกันนะครับนี่เราก็จะได้เนื้อปลาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับถ้าใครไม่อยากให้มีก้างติดไปเราก็เลาะก้างตรงท้องออกได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นครับตอนนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับแต่ดีก็จะหั่นให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับพอหั่นเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเนื้อปลาไปคลุกกับน้ำแป้งที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้ครับคลุกให้น้ำแป้งเนี่ยมันเคลือบตัวปลาให้ทั่วเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำไปทอดได้เลยครับแต่ที่ใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็ตั้งไฟกลางๆครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลยครับทอดไปเรื่อยๆพอด้านนึงเหลืองกรอบแล้วเราก็กลับด้านครับเวลาเราจะกลับด้านเนี่ยเราใช้ตะหลิวค่อยๆยกขึ้นนะครับแล้วเนื้อปลามันจะลอยขึ้นมาเองนะครับอย่าใช้วิธีการแซะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อปลาอาจจะเละได้นะครับพอเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับส่วนก้างปลากับหัวนี่เราก็จะทอดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาตกแต่งในจานครับขั้นตอนต่อไปเรานำกระเทียมมาโขลกให้ละเอียดครับพอละเอียดแล้วเราก็ตักพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปทำเป็นกระเทียมเจียวครับต่อไปเราก็นำตะไคร้ซอยมาตำให้ละเอียดครับเพื่อนๆซอยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเวลาเรามันตำเนี่ยมันจะได้ละเอียดง่ายนะครับเรากลับมาดูที่ก้างปลากับหัวปลานะครับพอเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมเอาไว้ตกแต่งจานได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งน้ำมันไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราก็นำพริกลงไปทอดให้หอมแล้วก็กรอบเลยครับเสร็จแล้วเราก็ทอดใบมะกรูดต่อครับเราทอดแค่แป๊บเดียวนะครับพอใบมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็กรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับจากนั้นเราก็นำกระเทียมมาเจียวครับใส่ลงไปแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับพอเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันครับ
สุดท้ายก็จะเป็นตะไคร้นะครับตัวตะไคร้เนี่ยเราจะใส่เยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยครับทอดไปเรื่อยๆพอเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำซอสกันครับอย่างแรกเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปครับตัวน้ำมะขามเปียกเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่ลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วค่อยเพิ่มทีหลังได้ครับพอใส่น้ำมะขามเปียกลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับเราใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะครับเราคนน้ำตาลปี๊บให้ละลายครับจากนั้นเราก็ปรุงรส ด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ผงปรุงรสครับจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับขั้นตอนนี้เราชิมรสชาติได้เลยนะครับรสชาติจะออกหวานนำเค็มตามแล้วก็เปรี้ยวตามเป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับพอได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะครับเราตั้งไปเรื่อยๆจนน้ำซอสเดือดนะครับพอน้ำซอสเดือดแล้วเราก็นำเนื้อปลาลงไปคลุกกับน้ำซอสได้เลยครับคลุกเคล้าสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ใส่สมุนไพรทอดกรอบลงไปครับทีนี้เราคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับคลุกแค่แป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับนี่นะครับตัวน้ำซอสก็จะเคลือบเนื้อปลาแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำก้างปลาที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้จัดใส่จานนะครับจากนั้นเราก็นำเนื้อปลาเนี่ยโปะลงไปได้เลยครับสุดท้ายเราโรยด้วยสมุนไพรทอดกรอบนะครับเราจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้โรยหน้าด้วยนะครับจะได้มีความกรอบอยู่นะครับแล้วก็โรยด้วยพริกทอดครับตัวพริกทอดเนี่ยนอกจากจะตกแต่งให้สวยงามแล้วนะครับก็ยังเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ความหอมให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบทานเผ็ดๆนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูปลานิลทอดคลุกซอสมะขามสมุนไพรครับเป็นเมนูปลาที่ทำง่ายๆแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยจะชอบมากเลยนะครับเพราะมันมีรสชาติหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็มีความอมเปรี้ยวนิดๆนะครับตัวพริกที่เราใส่เข้าไปก็จะไม่มีความเผ็ดนะครับเพราะว่าเราแค่โรยหน้าไปเฉยๆนะครับถ้าใครชอบทานเผ็ดก็สามารถเคี้ยวพริกเข้าไปได้ด้วยนะครับก็จะได้ทั้งความเผ็ดทั้งความหอมเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ